ู่ช่องไกด์ปูนะคะทุกคนฝนก็ตกแต่เราก็ไม่หวั่นนะคะมาทํา YouTube ทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็มาร้านนี้2ทีฝนตก2ทีเลยนะคะน่าอัศจรรย์มากโอเคไปลาเต้เหรอเพราะว่าไว้ลาเต้ปริมาณนมมันจะหอมนุ่มแล้วมันจะออกครีมมี่มากกว่าถ้าคุณปุยอยู่จะกินไหมเราเอาไอ้นี่ดีกว่าไอ้คาปูชิโน่หวานน้อยเข้มข้นจ้ะฮะร้านนี้นะทุกคนก็อยู่แถวถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งนี่เองใกล้ๆบ้านอีกแล้วก็เรามาแวะกันที่ร้านนี้ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็รอกาแฟนะจ๊ะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ฝนตกอีกแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยน่าจะเป็นแบบได้ฟิลบรรยากาศญี่ปุ่นเนาะปุ่นตรงไหนเนี่ยได้แล้วเราไปกินกันค่ะทุกคนราคาเครื่องดื่มนะคะก็ประมาณ80 85ไปจนถึง120นะคะทุกคนจะแบ่งเป็น3จุดนะคะเอ๊ะคุณผู้ชมตอนแรกอีฉันก็นึกว่าของจริงแล้วในที่ไหนได้เขาเอาของดอกปลอมนะไอ้พวกเชอร์รี่ปลอมอะไรปลอมเนี่ยมาพันไว้กับต้นไม้เดินเข้ามาอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นมุมสวนนะเห็นเขาบอกกันว่าสวนนี้เจ้าของร้านทุ่มงบถึงเป็นหลักล้านเลยทีเดียวอ่ะไปดูกันว่ามันน่าสะพรึงขนาดไหนก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆแล้วก็ลำธารล้อมๆร้านเลยนะคะแต่ตอนนี้เสียงอันไหนเป็นเสียงน้ำตกเสียงฝนนี่แยกไม่ออกแล้วด้านบนนี่เขาก็ตกแต่งเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยเนาะเนี่ยเก้าอี้ชุดเก้าอี้เอาขาย่อนลงไปได้นอกจากจะมีเครื่องดื่มแล้วนะทุกคนที่นี่เขายังมีอาหารด้วยนะร้านสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าเรามาดูว่าอาหารแนวไหนโอ้มันมีพวกไข่กระทะนะทุกคนนี่ทุกคนหาตั้งตากล้องให้ตากล้องช่วยซูมดูหน่อยนะคะนี่เห็นไหมทุกคนจะได้รู้ว่ามาร้านนี้มันเป็นแนวสเต็กสลัดเนี่ยสปาเกตตี้เป็นแนวฝรั่งอาหารไทยมีต้มยำน้ำข้น290บาทมาต่อกันที่ร้านที่2นะถ้าทุกคนมาจากเส้นกาญจนาจรัญ13ร้านนี้จะถึงก่อนนะคะชื่อว่าร้านจูนส์รูมนะทุกคนก็เป็นร้านเล็กๆค่ะสไตล์มินิมอลนะแต่ก็ดูน่ารักเก๋ๆไปอีกแบบนึงอันนี้คือพรัมพริกค่ะไม่ใช่น้ำพริกนะฟังใหม่พรัมพริกนี่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาขยายความนิดนึงค่ะเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นเครื่องดื่มสเปเชียลนะเขาบอกว่าไม่ใช่ซิกเนเจอร์แต่เขาจะดองบ๊วยเนี่ย1ปีมีแค่ครั้งเดียวคือลูกหมดแล้วหมดเลยก็เป็นไงบ้างทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะคลิปหน้าปูจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนกันต่อก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ